ื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR จึงคิดสร้างสรรค์พัฒนาทั้งสินค้าและบริการอย่างไม่หยุดยั้งควบคู่กับแนวคิดการทำธุรกิจที่ใส่ใจในทุกพื้นที่ที่ OR เข้าไปดำเนินธุรกิจเพื่อเติบโตร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืนการดำเนินธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์ก็เช่นกันกว่า20ปีที่ PTT ฟิลิปปินส์บริษัทในเครือของ OR ได้ร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กับการดำเนินธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลนำพาแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากลมีการจัดตั้งมูลนิธิ PTT ฟิลิปปินส์เพื่อการดำเนินงานอย่างเป็นระบบโครงการปลูกป่าเพื่อป้องกันผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติยังดำเนินอย่างต่อเนื่องและเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ห้ามไม่ได้อย่างภูเขาไฟระเบิด PTT ฟิลิปปินส์ก็เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 PTT ฟิลิปปินส์ก็ร่วมป้องกันและสนับสนุนอย่างเต็มกำลังแถมยังส่งมอบกำลังใจและความสดชื่นจากเครื่องดื่มของคาเฟ่อเมซอนให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่แนวหน้าที่ PTT Station ยังมีโครงการห้องน้ำ20เปโซที่นำเงินบริจาคจากการใช้ห้องน้ำติดแอร์ไปช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสทั้งยังมีโครงการที่ให้ความสนับสนุนทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษากว่า 10,000 คนจากโรงเรียนรัฐบาล100แห่งในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศและมีการบริจาคอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนอีกหลายแห่งจนถึงวันนี้ PTT ฟิลิปปินส์ได้สร้างคุณค่าให้สังคมไปแล้วกว่า200กิจกรรมโดยมักจะเชื่อมโยงชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเสมอ OR ร่วมพลังร่วมสร้างเพื่อทุกวันที่ดีขึ้น